ในคลิปที่แล้วที่พี่ได้เกริ่นไปว่าดาบหรือว่ากระบอง God Anneal V2 เนี่ยมันได้ทำการเนิร์ฟลงนะครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยซีเรียสนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วพี่ไม่ได้เล่นโพ V2 เลยปาหรอกกูก็เล่นทุกวันนั่นแหละไอ้เวทแต่ที่ทำให้ผมคิดว่าเอ้ยมันเนิร์ฟจริงหรอลองมาเล่นดูนะครับก็คือเอาหน้าให้น้องตัดสินแล้วกันผมยังตัดสินไม่ได้ว่ามันเนิร์ฟจริงหรือเปล่านะผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะผมว่ามันก็ยังเฉยๆนะแต่ว่าลูกแคนผมนะครับที่ชื่อว่าโชบางคนอาจจะรู้จักนะครับเขาได้พูดมาว่าพี่โพนี่มันเนิร์ฟลงนะเว้ยพี่ไม่แหกตาลูกตาดูเลยเหรอว่าโพมันเนิร์ฟลงพี่ก็ยังจะหลอกคนดูให้มันเล่นอยู่อีกเนาะเอาตรงๆมันไม่ได้พูดหรอกกูใส่ร้ายตัวเองแต่พี่ก็ได้ลองมาเล่นดูแล้วนะครับมันก็พูดยังไงดีล่ะคือมันแบบผมว่ามันก็โหดเหมือนเดิมนะมันไม่ได้เนิร์ฟลงเลยนะไอ้โพเนี่ยมันก็ยังเป็นไอเทมที่แอดมินควรเอาออกจากเกมสักทีไม่รู้ว่าแม่งดองไว้ทำหาอะไรนะครับควรเอาออกได้แล้วแอดมินไม่งั้นกูจะเผาเกมมึงทิ้งซะขอโทษครับถ้าแอดมินมาดูอย่าพึ่งแวนรหัสผมเลยครับขอโทษทีเอาตรงๆแล้วผมไม่ได้กลัวแอดมินนะเพราะว่าผมเนี่ยตรงๆแล้วผมกลัวแอดมินผมไม่ทำคลิปยิงเจนอย่างนี้หรอกครับเพราะผมเนี่ยทำเพื่อทุกคนเว้ยผมไม่กลัวแอดมินผมยอมโดนแบนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรักทุกคนเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์ให้พี่ด้วยและแอดมินก็อย่าแบนเถาะเฮ้ยใครวันนี้เอาเอ็กดูเอ้ยนี่มันคู่อ๋อหอนี่มันศัตรูผมนี่หว่าเมื่อตอนเช้านะผมเล่นแล้วผมเจอนี่เว้ยมามึงจะเอากูเปล่าไอ้ไก่มาตายไปซะวันนี้ไม่ใช่วันของมึงเป็นวันของซันคุงเทพเจ้า11ว่าไม่ใช่ละมันน่าจะลุมกันแล้วตอนนี้ตายไปไอ้ไก่สมเพียบมาไล่ต่อไปเอ้ยมังกรด้วยเฮ้ยมันเอามังกรมาเล่นกับพี่ทุกคนดูดิครับมันโกงแค่ไหนอ่ะเฮ้ยดูดิผมเล่นโพครับถึงกันต้องเอามังกรมาสยบเลยเหรอวะเฮ้ยปังเอ้ยโดนได้ไงวะโหแม่งแม่งจริงดิโดนได้ไงวะโอ้โหแล้วแม่งหนียังมาโอ้ไอ้เวเนเอ้ยเมื่อกี้ก็ยังบวกกับปุ๋ยด้วยลงมามามึงรอเราลงมาไฟกันอีกสักรอบว่ามึงดูทรงดูจากทรงมันน่าจะไม่ลงมาแล้วเอ้ยมาเอาตอนนี้ซันคูเปิดมั่วหมดเปิดมั่วศัตรูกูเต็มเซิร์ฟบอกแค่แหละเออรัดกูคืออะไรไว้ไก่เอ้ยไม่มียาใครหรือไงวะมามึงกูได้จุดยุทธศาสตร์ละฟึบโอ้โหโอ้เบ้กูเบื่อผลประกอบต้นเป็นผลไฟนี่ป่ะไปแดกโอ้เบ้งกูตั้งดีก่อนมากูได้จุดยุทธศาสตร์ละมึงเจอกูแน่โอ้ยเจ้าโอ้โหไฟมึงมันไม่ค่อยแรงหรอกแต่มันเบิร์นนะครับทุกทีสิบห้าแล้วกูมานี่มาแล้วกูดูดใครนี่โอ้โหเบ้งชีวิตเมื่อกี้ก็โดนลัดอีกอ๋อชีวิตสกิลไม่โดนแล้วยังจะโดนรัดสมเพชชีวิตกูไหมช่วงนี้โอ้โดนลมอีกแล้ววิวก็ตกโดนก็โดนลมโอ้สกิลไม่โดนใครเลยหรอวะเฮ้ยเป็นไปได้ไงนี่มานี่มาเอ้ยกูว่าเปิดไฮคีนะทำไมกูสกิลไม่โดนใครเลยวะกูโดนลมอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเลยเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยเอาไงดีวะเอาไงดีตั้งสติถอยตั้งหลักก่อนมากูได้จุดยุทธศาสตร์อีกละนี่ไงโอ้ยแมงบากี้โอ้โหตึงลุมทำไมไม่เข้าใจเอ้ยไม่ลุมทำไมอ่ะเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยเฮ้ยดูดิจะตายแล้วก็ดีอ่ะเฮ้ยโอ้ยไก่เอ้ยมึงก็ฆ่ากันบ้างเถอะโอ้โหสวยกูจะตายโอ้โหหลบได้กูหลบได้ไงไม่รู้แต่ที่รู้มันตึงไอ้เกมนี้เขาตึงเกินตึงเกินโอ้ยเย่เคมันให้เพื่อนมาช่วยอีกแล้วดูดิมันจะตายก็เรียกเพื่อนมาช่วยเพื่ออะไรวะไอ้ไก่มึงไม่มียาหรือไงวะฮะไม่มียาสู้กูได้แล้วก็เรียกเพื่อนมาช่วยเพื่ออะไรวะมึงจะหนึ่งตั้งแต่แรกทำไมไอ้ควายเฮ้ยกูหัวร้อนละบวกกับมึงนี่โคตรเสียเวลาเลยไก่เอ้ยดูดิตายไอ้ไก่อย่างนี้สิเขาเรียกว่า11ไม่ใช่จะแพ้แล้วก็เรียกเพื่อนมาช่วยไอ้โง่
ทุยโอเควันนี้ผมจะมาซื้อโลบักแบบ ID Pass นะครับที่เว็บคิตตันช็อปนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะเติมทับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเติมตามนะขั้นแรกนะครับให้เรากดมาตรงนี้นะครับก็คือให้เราต้องเติมเงินก่อนนะครับมาหน้านี้ใช่ไหมล็อกอินเทอร์เฟซนะครับมันจะง่ายแล้วกดไปที่เติมเงินตรงนี้โอเคแล้วก็กดตรง True Money แล้วเราก็กดเติมลงไปเลยครับโอเคพอเสร็จนะครับให้รอประมาณ 20-3 วินะครับให้เราค่อยกรอกเลขอ้างอิงลงไปนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เครดิตผมมีอยู่ที่200ครับผมเติมไป200นะครับมาเติมเสร็จให้ผมกดให้เรากดไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ซื้อโลบัคหรือว่าใครจะเติมอื่นก็ได้นะครับก็จะมีซื้อโลบัคแล้วก็มีหลายอย่างนะครับมันจะเป็นไอเทมเกมพาสนะครับสุ่มรางวัลผมจะกดซื้อโลบัคตรงนี้เลยนะครับและกดตรงที่โลบัคแบบ ID Pass แล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับซื้อทันทีผมจะเลือกเป็น1อันแล้วก็ซื้อทันทีซะนี่ครับโอเคทีนี้ให้เรากรอก username แล้วก็ password ของ ID game เราลงไปนะครับผมจะกรอกเลยนะโอเคพอกรอกเสร็จแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ยืนยันคำสั่งซื้อครับฟึบเนี่ยครับซื้อสำเร็จ success เรียบร้อยแล้วเราก็รอโลบักเข้าตัวเลยครับไม่นานครับผมนี่ครับพอเติมเสร็จนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับสถานะตรงนี้ครับสำเร็จเห็นไหมแล้วมาดูโลบักครับนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่อยากเติมก็กดเข้าไปเติมได้เลยนะครับสมเพชไอ้ไก่ไอ้ไก่สะใจหวานแม่งมึงอีกตัวลุมใช่ไหมมันนี่ดิอ๋อบัดดี้กูอีกแล้วโอ้ยคนดูดูดิบัดดี้พี่อีกแล้วเพื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้ยังลุมกูอยู่เลยแล้วมาตอนนี้คือหนีเพื่อฮะกูจะตามเซิร์ฟมึงไปแค่แหละ1-1ไม่กล้าสู้แล้วก็อย่าเสือกมากระแดะลุมเข้าใจไหมไอ้พวกไก่ทุยก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คำหยาบประจาบีไปแม่มาไปทำไมคุณสมทุนอย่างว่าคลิปนี้ก็คือทุกคนจะด่าพี่นะครับอย่าดราม่าใส่พี่นะครับเพราะพี่ก็มาเถาะดราม่าก็มาเถาะไม่ต้องกลัวหรอกอันง่ายเลยคือมันเป็นอารมณ์ในเกมนะผมก็ไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสนะครับก็อยากให้ทุกคนดูเพราะความบันเทิงเดี๋ยวกูย้ายเซิร์ฟดีกว่าเพราะเซิร์ฟนี้มีคนเสกหนวดดำผมก็ไม่อยากไปกวนเขานะครับเอาว่าพี่สกครับว่ามากูหาจุดยุทธศาสตร์ก่อนกูจะแจมด้วยปังอ้าวอยากโดนลุมจังเลยครับอยากโดนลุมว่าอยากโดนสัก4-1อะไรเงี้ยอยากโดนว่าอยากโดนว่าเฮ้ยอยากโดนว่าปลามึงไปแดกละอ้าวมันลุมรัดกูขึ้นเลยไม่ได้รัดมันจะตายแล้วไอ้ไก่นี่โอ้สกิลไม่โดนเลยยัดเคกูไม่ไหวละนี่ไงไปกินดอกนึงปะไอ้ยังมันเล่นบาร์กี้อ่ะโอ้เล่นบาร์กี้เพื่ออะไรวะไม่เข้าใจเลยมั้ยมึงเจอกูบาร์กี้เหรอบาร์กี้อะไรอีกอะไรอีกกูถามว่ามึงเล่นอะไรอีกมึงไม่ตอบใช่ไหมดูจากทรงน่าจะบาร์กี้แล้วก็เผ่าว่าแล้วเผ่าเงือกไว้โคตรถึกเลยนี่ไงมึงเล่นแต่อะไรโกงๆแล้วมึงเนาะมาไอ้ไก่มานี่กูจะไม่ปล่อยให้มึงรอดไปเจอหน้าแม่มึงโอ้โหมันหนีขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยเฮ้ยแทนที่มึงจะลงน้ำอ
าร้านกูเพื่อเลยว่าใกล้เออมึงไม่มียาหนึ่งหนึ่งไงวะกูไล่มันตั้งนานเลยเฮ้ยมันจะเป็นร้านกูเพื่อไอ้ควายแบงกูละงงหนึ่งหนึ่งไม่มีวิญญาณหรือไงฮะกูถามอ่ะมานี่ดิไอ้เหี้ยนี่แหละที่มึงเล่นโยโรนี่แหละมึงรัดกูไอ้ลูกตุ๊ดสิบหายแล้วกูตายแบกกูสารรักษาชีวิตกูมาแรม10 20นาทีมึงฆ่ากูภายในเออตัวผมหัวร้อนนะครับตัวที่โอนลูปมันบอกนูปอ๋อนี่มันคนที่กูฆ่านี่ว่ะเฮ้ยตัวที่เฮ้ยตอนแรกผม1 1กับไอ้คนที่มันเล่นบาร์กี้แล้วก็เล่นโพอยู่ดีอ่ะแล้วคนอื่นบาดเจ็บทำไมวะไม่ยอมยา1 1แล้วไงมึงหาคู่ต่อสู้ไม่ได้เล่นไงกว่ากูจะหาเสริมนี่เจอมึงเลยมันยากเย็นสาหัสแค่ไหนไม่ใช่มึงเข้ามาแล้วก็มาลองกองแกงมานอนมาแดงมับแล้วก็ลากูเกือบตายอันว่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับโพวี2มันโกงขึ้นไหมหรอส่วนตัวพี่นะครับผมคิดว่ามันก็ปกตินะครับไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเอ้ยมันโกงสิมันโกงอยู่แล้วมันโกงมานานแล้วเออแล้วก็ให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับว่ามันยังโกงเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันปรับโดนปรับลงนะครับอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกของทุกคนพี่ก็มาเล่นได้เท่านี้นะครับกูหอนแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแม่งลุ่มกู2-1แล้วสุดท้ายก็ต้องกูเก็บเป็นไงไหลไก่สมเพชอัลลาสเลยคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ไว้ให้พี่ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดี